เวลคัมเฮลโลเวลคัมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวเนาะกับคลิปวิดีโอนี้รีวิวแบบเปรียบเทียบกันอีกแล้วนะครับกับ2อย่างเนาะที่คนสับสนกันแล้วก็คนถามกันมาเยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่ากระแสก็เริ่มดรอปลงแล้วนะครับกับครีมตัวนี้เนาะก็คือเจ้าสองตัวนี้เลยครีมชมพูนะคะกับครีมสีเหลืองเนาะรีเทิร์นครีมรีเทิร์นนั่นเองเนาะอันนี้เป็นครีมของเกาหลีนะครับตัวเนี้ยก็แบบฮิตติดตลาดมายาวนานแล้วนะครับแล้วตัวนี้เนาะก็แบบว่าออกมาทีหลังนั่นเองเนาะกับสีเหลืองตัวนี้เป็นของ Skin RX Lab นะคะผมตัวนี้เป็นเหมือนกับครีมออริจินอลแบบรุ่นแรกๆเลยเนาะที่แบบออกมาในท้องตลาดกับครีมรีเทิร์นเนื้อครีมนะคะค่อนข้างเข้มข้นตัวนี้เนาะเจมเคยรีวิวไปแล้วส่วนผสมดีนะครับเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาเนาะนั่นก็คือมันหนักมากๆนะคะเป็นครีมที่หนักแล้วก็แบบว่ามันไม่ค่อยซึมอะค่ะมันแบบว่าเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่ดีอะนึกออกไหมมันเหมาะกับคนที่มีผิวแห้งนะครับเหมาะกับคนผิวแห้งเนาะกับหลอดชมพูนี้นะครับเหมาะกับคนผิวแห้งนะครับถ้าใครมีผิวแห้งแล้วก็มีรอยสิวมีปัญหาผิวต่างๆนะครับผมตัวนี้เนาะถือเป็นตัวที่ดีมากๆตัวนึงเลยนะครับผมแต่แนะนำเฉพาะคนผิวแห้งนะคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวง่ายเนาะจะใช้แล้วสิวจะเหอะสิวจะอุดตันแบบชัดเจนเลยนะครับอย่างเจมใช้อะแรกๆอะผดมันจะเริ่มขึ้นพอเราใช้ไปต่อไปแบบสิวอุดตันมาจากไหนไม่รู้เยอะมากๆเลยนะครับกับครีมตัวนี้เนาะดังนั้นคนที่มีผิวมันแล้วก็ผิวที่เป็นสิวง่ายนะครับเจมไม่แนะนำเนาะถ้าสมมติผิวมันแล้วอยากกู้ผิวจริงๆเนาะเจมแนะนำเป็นนี่ไอหลอดเหลืองตัวนี้นะครับของเกเมลินเนาะตัวนี้นะครับข้อดีของเขาก็คือเนื้อมันค่อนข้างที่จะเบากว่าเนื้อเป็นเจลกว่านั่นเองเนาะเนี่ยเดี๋ยวจะทายดูหมดแล้วอะโอเคนี่เนื้อมันจะเป็นเจลกว่านะครับเนื้ออันนี้มันจะออกเป็นเจลๆแล้วก็ทาง่ายกว่านะครับแล้วก็รู้สึกมากว่ามันแบบว่ามันเบากว่าตัวสีชมพูนั่นเองเนาะกับเกเมลินสีเหลืองเกเมลินสีเหลืองนะครับส่วนผสมอ่ะดีไม่แพ้กันเลยนะครับในความคิดเจมนะเจมว่าเกเมลินอ่ะส่วนผสมดีกว่าได้ทำเนาะกับไอ้ครีมสีเหลืองอ่ะครีมสีเหลืองส่วนผสมดีกว่าอันนี้แบบว่าอันนี้แค่แบบความคิดเจมคนเดียวนะครับก็เอาเป็นว่าเนาะถ้าสมมติสรุปกันง่ายๆเลยนะครับกับครีม2ตัวนี้ครีม2ตัวนี้นะครับส่วนผสมอ่ะมันคล้ายกันแต่ว่าสีเหลืองของเกเมลินอ่ะมันโดดเด่นกว่าตรงที่ว่ามันมีกาแลคโตไมเซตนะครับที่มันเป็นเหมือนกับพีเทล่านั่นเองเนาะคล้ายนะครับไม่ใช่พีเทล่านะแต่เป็นสารที่คล้ายๆเนาะเป็นยีสต์หมักอะไรอย่างงี้เนาะจะช่วยฟื้นฟูผิวนะครับแล้วก็ช่วยให้กระบวนการผัดเซลล์ผิวอะครับเป็นไปตามธรรมชาติดังนั้นผิวของเราอะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมในประมาณนี้นะครับในขณะเดียวกันสีชมพูไม่มีส่วนผสมของแกลเลคโตไมเซตนั่นเองเนาะก็เอาเป็นว่าสรุปนะครับครีม2ตัวนี้นะครับครีมรีเทิร์นอะมันช่วยฟื้นฟูผิวช่วยลดรอยต่างๆนะครับผมที่มันเป็นรอยใหม่รอยเก่าๆอะครับแทบไม่ได้ช่วยเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คนสับสนทุกๆคนหรือแม่ค้าครับเขาจะค่อนข้างที่จะเคลมว่ามันเป็นครีมเรียกหลุมครีมแบบว่าให้หลุมมันตื้นขึ้นอะไรเงี้ยแต่เจมพูดจากใจคนเป็นสิวแล้วก็หน้าหลุมนะครับหลุมพวกนั้นไม่ได้ตื้นขึ้นเลยนะอันนี้จากใจนะครับในเรื่องของหลุมสิวไม่เห็นผลนั่นเองนะครับสิ่งที่เห็นผลก็คือหน้าชุ่มชื้นขึ้นนะครับพวกรอยต่างๆนะครับหายไวขึ้นหายไวแบบหายไวมากๆแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับก็รู้สึกว่าหน้ามันกระจ่างใสขึ้นนั่นเองมาสรุปกันสีชมพูนะครับเหมาะสำหรับคนผิวแห้งนะครับผมคนผิวแห้งผิวขาดน้ำผิวแห้งๆใช้เลยมันดีมากๆผิวแห้งๆนะใช้เลยนะครับส่วนถ้าใครแบบมีผิวมันผิวเป็นสิวง่ายนะครับเจมแนะนำสีเหลืองของเกเมลินนะครับดีกว่าเหมาะกว่าไม่ใช่ดีกว่าสีเหมาะกว่าโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับที่มีข้อสงสัยระหว่างครีม2ตัวนี้นะครับจะช่วยเลือกช่วยตัดสินใจได้นะครับกับข้อมูลที่เจมให้เนาะไม่มากก็น้อยแหละแล้วถ้าใครสงสัยระหว่างครีมอะไรกับครีมอะไรอีกนะคะก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างดูนะครับถ้าเจมเคยใช้ตัวไหนเนาะเดี๋ยวเจมจะมาทำคลิปให้ดูกันแล้วกันเนาะว่าสงสัย2ตัวเนี้ยแล้วสรุปจะซื้อตัวไหนดีอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจมจะมาแนะนำให้เนาะก็เอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับเดี๋ยวเจมจะมาตอบข้างล่างนะวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายนะครับ